Tech Time รายการที่จะทำให้เทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายในเวลานิดเดียวล่าสุดเพิ่งมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากทางค่าย Apple อย่าง iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 Plus กันไปนะคะหลายๆคนอาจจะได้นั่งรอดูตั้งแต่การเปิดตัวแต่ว่าหลายๆคนเป็นเด็กอนามัยนอนเร็วเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมารวบรวมสรุปสิ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้ส่วนจะมีอะไรบ้างมาติดตามพร้อมกันเลยค่ะสำหรับอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของรุ่นค่ะก่อนที่จะมีการเปิดตัวก็มีข่าวหลุดข่าวลือกันออกมาว่า iPhone 7นั้นจะมี3รุ่นย่อยแต่ว่าตอนนี้หักปากกาเซียนข่าวลือไม่เป็นจริงนะคะเพราะว่ามีทั้งหมด2รุ่นเท่านั้นก็คือ iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 Plus ค่ะโดย2รุ่นนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์แล้วก็ความสามารถและแน่นอนมีการอัปเกรดสเปคเพิ่มขึ้นมาด้วยสำหรับสิ่งที่มีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือปุ่มโฮมค่ะตอนนี้ปุ่มโฮมเนี่ยมีความสามารถมากมายและก็สามารถใช้งานได้แบบ trackpad คล้ายๆกับใน MacBook นั่นแหละคือมันไม่ต้องกดลงไปจริงๆแต่ให้ความรู้สึกให้ feeling ได้ดีนะคะนอกจากนี้อีกสิ่งนึงก็คือเรื่องของการกันน้ำค่ะในที่สุด iPhone รุ่นนี้ก็ออกมากันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP67 กับเขาสักทีซึ่งงานนี้ก็กันน้ำได้ลึก1เมตรนาน30นาทีแต่ Apple ก็บอกนะคะว่าก็กันน้ำสาดเนาะอย่าเอาลงไปใช้งงใช้งานอะไรใต้น้ำถ้าเกิดว่ามีการชื้นขึ้นมาไม่รับประกันนะคะด้านสี2รุ่นนี้ก็มีการเพิ่มสีใหม่ค่ะนอกจากสีเดิมที่มีก็คือโรสโกลด์เงินทองอย่างเพิ่มเติมสีดำซึ่งก็มีดำให้เลือกกัน2แบบเป็นดำด้านหรือว่าเป็นดำแบบกลอสซี่แต่ว่าทางค่ายก็บอกว่าถ้าดำแบบกลอสซี่ต้องใส่เคสนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นรอยง่ายนิดนึงและแบตเตอรี่ที่หลายๆคนถามถึงตอนนี้ก็มีการเพิ่มอายุการใช้งานให้อึดขึ้นแล้วเพื่อที่จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นโดย iPhone 7เนี่ยแบตอึดกว่า iPhone 6s อยู่ประมาณ2ชั่วโมงส่วน iPhone 7 Plus แบตจะอึดกว่าตัว 6s Plus อยู่ประมาณ1ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้ทางค่ายเขายังการันตีด้วยว่าใช้งานได้จบวันแน่นอนอย่างที่2ที่มาใน iPhone รุ่นใหม่นี้ก็คือกล้องคู่ค่ะตามข่าวหลุดข่าวลือก่อนหน้าแต่ว่ากล้องคู่นี้มาเฉพาะกับ iPhone 7 Plus เท่านั้น iPhone 7ธรรมดายังไม่มีนะคะโดยกล้องคู่ของ iPhone 7 Plus นี้เป็นกล้องที่ความละเอียด12ล้านพิกเซลและก็รองรับการถ่ายภาพแบบ RAW ไฟล์ได้แล้วล่ะค่ะโดยกล้อง2ตัวนี้นะคะตัวหนึ่งเป็นกล้องเลนส์ wide ค่ะอีกตัวนึงเนี่ยเป็นกล้องซูมแบบ Optical Zoom 2x แล้วก็สามารถซูมได้สูงสุดแบบ Pixel Zoom 10xส่วนอย่างที่3นะคะก็คือเรื่องของหูฟังค่ะตอนนี้ช่องหูฟังที่เป็นแจ็ค 3.5 ถูกตัดออกไปตามข่าวลือก่อนหน้านี้และก็เปลี่ยนเป็นช่อง Lightning ช่องเดียวใช้ทั้งชาร์จแล้วก็เสียบหูฟังด้วยซึ่งงานนี้หลายๆคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกแบบอ้าวแล้วหูฟังที่เป็นแจ็ค 3.5 ที่มีอยู่ที่บ้านถ้าอยากจะใช้ทำอย่างไรไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอยากใช้งานนี้ Apple เขาก็มีแถมตัวอะแดปเตอร์มาให้ในกล่องด้วยเหมือนกันก็สามารถใช้งานได้แต่ต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงนิดนึงเนาะหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจะยุ่งยากกับเรื่องของสาย Apple เขาก็เปิดตัว AirPods ค่ะไม่ใช่สุวรรณภูมินะคะเป็น AirPods เป็นหูฟังรุ่นใหม่แบบไร้สายของเขาซึ่งหูฟังอันนี้เขาบอกว่าเล็กไร้สายไม่ยุ่งยากแต่มหัศจรรย์ตั้งแต่ราคา 6,900 แล้วล่ะค่ะอย่างที่4ที่เปิดตัวมาในงานถึงแม้ไม่ใช่ iPhone แต่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่กันนะคะนั่นก็คือ Apple Watch นั่นเองหลายๆคนกำลังรออยู่ว่าเอ๊ะมันจะครบรอบแล้วก็ควรจะออกรุ่น2มาสักทีงานนี้มีอัปเดตมากันถึง2รุ่นค่ะตัวแรกนะคะไม่ใช่ Apple Watch 2ค่ะแม้จะเป็นภาคต่อแต่ก็มีชื่อที่กิ๊บเก๋ว่า Apple Watch Series 2นะคะแล้วก็อีกตัวนึงเป็นตัวที่ร่วมมือกับ Nike เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นกีฬาโดยเฉพาะจุดเด่นของ2รุ่นนี้คือทำออกมาเน้นตอบโจทย์คนที่ออกกำลังการมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟีเจอร์อย่างเช่นมีเรื่องของ GPS เข้ามาเวลาวิ่งจะได้ไม่หลงทางหรือว่ามีการกันน้ำลึกได้ถึง50เมตรงานนี้น้ำไม่ต้องรอระบายค่ะเพราะว่าลงน้ำเสร็จปุ๊บขึ้นมาสามารถใช้งานลำโพงของ Apple Watch ได้เลยเพราะว่าเขามีลมระบายน้ำออกพร้อมกันนี้ในเวทีวันนั้นนะคะยังมีทาง Niantic Lab เนี่ยขึ้นไปร่วมด้วยหลายๆคนก็งงว่าเอ๊ะยังไงคือ Apple ซื้อตัวมาหรอหรืออะไรแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเป็นแค่ความร่วมมือที่จะพัฒนาให้ตัว Apple Watch สามารถใช้เล่นเกม Pokemon Go ได้แต่การเล่นก็มีข้อจำกัดนะคะคือใช้สามารถดูระยะในการฟักไข่ได้หมุน Pokestop ได้แต่จับโปเกมอนไม่ได้นะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าเจอโปเกมอนเนี่ยมันจะทำการแจ้งเตือนให้เราควักมือถือออกมาเพื่อจับโปเกมอนแทนเอ๊ะแบบนี้ซื้อโปเกมอน Go Plus คุ้มกว่ามั้ยเนี่ย
ปิดท้ายอย่างที่5กันด้วยเซอร์ไพรส์จากปู่นิน Nintendo ค่ะเพราะว่ามาขึ้นเวทีงานนี้เหมือนกันงานนี้มาบอกชัดค่ะว่าจะส่งเกม The Mario Run มาให้เล่นกันใน App Store เป็นที่แรกก่อนใครในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนเกมแนวนี้นะคะกับแนว Endless หรือว่าใครเป็นแฟนของ Mario แล้วก็ Nintendo รอติดตามเล่นกันได้จาก iPhone ก่อนค่ะและนี่แหละค่ะก็คือความน่าสนใจใน iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 Plus สำหรับสาวกคนไหนที่ตั้งตารอยังไงอดใจกันอีกนิดรับรองไม่นานเกินรอได้ครอบครองแน่นอนค่ะ